ีก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมขอแนะนำการเติมเกมรูปแบบใหม่นะครับไม่ต้องให้ ID เกมจะได้ไม่ต้องกลัวโดนแฮกนะครับเข้าไปสู่หน้า setting นะครับเลื่อนลงไปข้างล่างจนสุดนะครับแล้วกดคัลลอกนะครับเราจะได้ open ID หรือ ID ที่ใช้เติมเกมขึ้นมานะครับจากนั้นเนี่ยก็ทักเพจ 24bytem นะครับพิมพ์คำว่า ROV นะครับจากนั้นก็วาง open ID แล้วชำระเงินตามรายละเอียดได้เลยนะครับปลอดภัยและคุ้มมากๆเลยนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมได้ทำการซื้อคูปองไป145 บาทนะครับได้มาถึง186คูปองเลยนะฮะคุ้มมากๆเลยครับส่วนใครที่กำลังมองหาร้านซื้อขาย ID เกม ROV ราคาถูกนะครับแนะนำเพจนี้เลยนะครับ admin ต้น TP7 มี ID ใหม่ทุกวันราคาเริ่มต้นแค่50 บาทเท่านั้นนะครับดูลิงก์เพจได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคครับเกมแล้วล่ะครับก็สวัสดีครับผมคุณป่านะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมของทอนกระสุนม่วงกันนะครับซึ่งในเกมนี้เราจะเน้นการใช้กระสุนม่วงเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของทางแฟนนะครับก็จะเล่นตามเซนนี่เลยนะครับซึ่งในเกมนี้เนี่ยเราก็จะมีอลิสนะครับน่าจะเป็นสาวๆนะครับมาลมให้นะครับสุ่มมานะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันนะครับว่าทอนสายกระสุนม่วงเนี่ยจะเล่นกันยังไงนะครับและจะเก่งแค่ไหนนะครับเริ่มเลยครับในตอนนี้เราก็ชนเล่นกับพยาเตะนะครับซึ่งพยาเตะตอนนี้อาจจะอยู่ในพุ่มด้านหน้าอยู่นะครับผมก็เลยไม่ใช้กระสุนฟ้ารีบเคลียร์นะซึ่งถ้าหากผมใช้กระสุนฟ้ารีบเคลียร์ไปก่อนเนี่ยพยาเตะเขาจะโผล่มาครับแล้วก็มาต่อผมครับผมไม่อยากโดนต่อเลยแต่ว่ากาพลาดนิดนึงครับพยาเตะเพิ่งมาครับนี่มาช้าเฉยโอ้และทางเทนครับพยายามวิ่งตัดเข้ามาครับโอ้ไล่ยิงครับแบบนี้เอาให้กลับไปเรื่อยเลยครับโอ้เอ็นดอร์มาครับตัวนี้ถอยเลยคือทอนอ่ะเป็นฮีโร่ที่มีดาเมจค่อนข้างแรงนะครับเพราะในเกมนี้เราจะมีการออกดาบไฟฟ้าเข้ามาเสริมด้วยนะครับซึ่งถ้าหากเราไปออกสติงเนี่ยมันได้ตีไวแล้วก็ตีฟรีแต่ว่าทอนมันไม่จำเป็นไงมันจะเป็นที่ดาเมจนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยไปเลือกใช้เป็นดาบไฟฟ้าแทนนะครับก็จะได้เป็นดาบคีดาบไฟฟ้านะครับซึ่งการเล่นกระสุนม่วงเนี่ยก็จะเน้นที่การติดคริติคอลเป็นหลักเลยนะครับและเนื่องจากมีอลิสเนี่ยมันก็ทำให้เราเดินเกมค่อนข้างไวนะครับเพราะงั้นเราจะเน้นที่การเดินสามเป็นหลักเลยนะครับเดี๋ยวช่วยเคลียร์คลิปเลยนะครับเราต้องรีบให้เลเตอร์4ไวที่สุดนะครับโอเคไปครับกลับขึ้นเลนบนครับแล้วก็ทางเลเตอร์ครับเราไปเติมเลนล่างครับข้างบนน่าจะมีแค่แฮตเต้นะครับโอ้อลิสครับปันเข้าไปครับเลเกมบอกเลยแฮตเต้รู้เรื่องเจออลิสสกิลไปทิ้งเนี่ยแฮตเต้ก็ร้องแล้วนะโอ้แล้วแหมไปทำอะไรในพุ่มครับเนี่ยโดนใส่เลยครับแบบนี้ไล่ยิงเข้าไปครับพยาเตะลำส่วนเข้ามาครับโอ้โหไม่เจ็บเท่าไหร่ครับแล้วสตาร์มาตรงนี้ครับอันตีเข้าไปครับตันดูฟิกเกอร์ครับเรียบร้อยครับแต่ว่าทางเนดอร์ไล่มาครับตรงนี้วิ่งหนีเลย โอเคครับโอเคครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวคลิปจะเข้าอีกเว็บนึงครับเดี๋ยวเราลองเคลียร์คลิปกันก่อนครับ yeah, มาเคลียร์คลิปกันครับเดี๋ยวรีบกลับไปรีเลยครับตรงนี้โอ้และการเรียนตีกลับมาครับยิงต้องบล็อกให้สาวนิดนึงครับโอ้โหแต่ก็ไม่รอดครับขอตายพร้อมกันแล้วกันครับ เป็นเกียรติอย่างมากครับดิตายพร้อมกับอลิสครับมาโอเคครับเกิดแล้วครับก็เดี๋ยวกลับเข้าเล่นครับในตอนนี้อลิสตางโลไม่ครับวิ่งอย่างไวเลยครับแล้วก็ข้างบนเจอฮายาเตะกับกาลีครับถึงอลิสนี่เกาะติดเราเลยนะครับดีเลยเจอกับเทนครับเอาจริงเกมเนี้ยเทนน่ากลัวถ้าหากเราฆ่าเทนไม่ได้อะทีมเราจะจ่ายดาเมจลำบากครับอย่างเช่นอาริเตอร์อย่างเงี้ยถ้าเทนเขาหนาเกินไปอะเขาก็ไม่กลัวทั้งอาริทั้งเลเตอร์เลยเขาก็จะบุกมาได้เพราะงั้นเราจะต้องออกไอเทมที่ค่อนข้างจะมาเน้นที่ฆ่าเทนหน่อยนะครับคือถ้าเราฆ่าเทนได้ทีมมันก็จะขาดตัวยืนครับแล้วค่อนข้างสำคัญด้วยในเกมนี้ตัวยืนสำหรับทีมเขานะเดอะเรเตอร์จับมาตรงนี้ครับซัดกันรัวครับติดเข้าไปครับแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้โหก็ยังแรงอยู่ดีครับและยิงกระสุนม่วงเนี่ยยิงตอนเลือดเขาเหลือน้อยนะบอกได้แรงจัดเลยนะครับ Tasty. แล้วมีคนตีนกอยู่นะครับกาลีนั่นแหละไม่ใช่ใครครับเห็นวงแล้วโอ้แล้วนี่มีอันตีไล่ยิงกันนะและก็ตอนนี้คลิปจะชนแล้วนะครับในการสู้เลยกับพยาเตะเนี่ยผมจะไม่ใช้กระสุนฟ้ามั่วนะผมจะพยายามเก็บรักษากระสุนเอาไว้นะครับจะไม่ค่อยรีบเคลียร์คลิปด้วยนะ
ซึ่งถ้าหามีบวกจริงๆเนี่ยผมก็จะสับกระสุนเหลือขึ้นมาสักอันนึงนะครับไว้สู้พยาเตนะแต่พอกระสุนเราใช้จนหมดแล้วเนี่ยทางพยาเตเขาจะกระโดดเข้ามาเลยครับก็จะอย่างที่เห็นในตอนนี้เลยนะเพราะงั้นเนี่ยเราก็จะไม่รีบเคลียร์นะครับจะพยายามดึงพยาเตให้อยู่ในเลนเรานะครับแล้วก็ให้อลิคอยต่อเลยมานี้นะครับก็จะเป็นหลักการเล่นมานี้ในการชนเลนช่วงต้นเกมกับพยาเตนะซึ่งต้นเกมอ่ะพยาเตมันกดทอนได้ไงแต่ว่าในช่วงกลางเกมขึ้นไปเนี่ยทอนก็จะเริ่มได้เปรียบขึ้นมาหน่อยละเพราะงั้นต้นเกมก็ต้องระวังให้เตะหน่อยนะครับมาขอลองดูหน่อยครับอันตีเข้าไปครับโอ้โหเอ็นโดมาครับจะเสียดายจัดเลยนี่ถ้าเอ็นโดไม่มาก็ว่าจะฟิกเกอร์ไปด้านซ้ายหน่อยนะแต่ว่าพอเอ็นโดมาปุ๊บก็ต้องปล่อยครับต้องยอมตายเลยเพราะว่าตะกี้เลือดผมลดไปเยอะมากครับน่าจะรับดาเมจไม่ไหวฟิกไปก็น่าจะตายก่อนนะก็เลยปล่อยเลยแล้วกันก็ตอนนี้ไอเทมชิลล่านะครับได้มาแล้วครับคือดับคีย์นะครับแล้วก็เราขึ้นดับไฟฟ้าต่อนะครับขึ้นทอมันดาเมจแรงครับอย่างที่อธิบายไปอยู่แล้วครับดาเมจมันแรงครับดาเมจต้นมันเยอะมากครับเอาดับไฟฟ้ามาเนี่ยก็จะค่อนข้างดีกว่าพวกสติงหรือว่ากงเล็บนะครับในตอนนี้การเงินของเราก็ไม่เลวนะครับแต่ว่าการเงินของทางคนอื่นนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวเรามาเคลียร์คีย์กันก่อนนะไล่ตีไปเลยครับตรงนี้เดี๋ยวกลับเข้ากลางนะครับมีเรเตอร์อยู่ตรงกลางครับโอเคครับเคลียร์ตรงกลางเสร็จแล้วครับก็กลับไปทางเลนบนนะครับตรงนี้ต้องวางฟอนเลนหน่อยนะเผื่อเขาดักคุ้มนะครับเราก็เลยเดินอ้อมเยอะหน่อยนะครับตอนนี้เดี๋ยวให้อลิฟพาเดินเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้มีชุลมุนกันอยู่ทางเลนล่างครับโอ้โหหนักหน่วงเหลือเกินครับตอนนี้ครับประคองเลยไปก่อนครับเดี๋ยวเคคิวไปก่อนครับแล้วการรีเข้าตรงกลางครับแล้วจะเอ็นดอร์ตรงนี้ครับอลิฟอันตีสวยครับอันตีเข้าไปครับแล้วก็เรียบร้อยครับเอ็นดอร์ล่วงเลยครับเวลาเล่นกับอลิฟมันต้องใช้จังหวะเล็กน้อยไงครับอลิฟอันตีให้ปุ๊บเราก็ต้องจ่ายสกิลเข้าไปเสริมมันจะทำคอมโบได้ค่อนข้างดีเลยนะครับมันเป็นตัวเซตไฟที่เหมาะกับคนที่แบบมีรีเฟคไวๆครับมันจะเล่นง่ายขึ้นหรือไม่ก็ต้องมาเป็นทีมแล้วก็มีการสื่อสารกันนะครับก็จะเล่นคอมโบกับอลิฟได้ดีขึ้นนะครับแล้วตอนนี้ครับทางเลนล่างมีบวกครับเดี๋ยวลงไปเติมเลยครับแพนด้าลองบวกกับฟอร์เรนอยู่นะครับสับกระสุนม่วงเข้ามาครับแล้วโดดเข้าไปครับยิงมาตรงนี้ครับโอ้โหแต่ว่าโดนไปด้านเดียวครับแต่ว่าเจ็บเอาเรื่องครับแล้วก็แพนด้าปิดคิวไปได้ครับเดี๋ยวตอนนี้เราได้ดับสายฟ้าแล้วนะครับเราก็เล่นฟาร์มเลยนะครับเพราะว่าในเกมนี้เนี่ยป่าของเราทำอะไรไม่ค่อยได้มากครับเพราะว่าทีมเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะชนะทางทางฝั่งซิลค่อนข้างเยอะเลยนะอย่างเช่นซิลกระโดดใส่ทางเอนดอร์นะครับเอนดอร์กระโดดหลบยิงเนี่ยก็อันตีของซิลก็หายแล้วนะซิลก็อันตีไม่โดนแล้วนะครับหรือว่าโดนใส่แฮตเต้แฮตเต้ก็โดนหลบที่นึงอันนี้จบแล้วนะครับมันก็เลยทำให้ซิลเล่นยากนิดนึงนะครับในเกมนี้และก็ตอนนี้ป่าเราตายนะครับแล้วก็ตัดบัฟเลยนะครับงั้นเดี๋ยวเขาจะเข้ามาเอาครับโอ้โหแล้วแฮตเต้เข้ามาไวเหลือเกินครับตรงนี้ผมโง่สกิลไปด้วยแหละถ้าผมไม่โง่สกิลสองนั้นจะตัดได้นะครับคือในระดับที่สูงขึ้นเนี่ยพอเวลาป่าเราตายนะครับเขาก็จะพยายามที่จะเข้ามาเวทนะครับไม่ว่าจะเป็นบัฟฟ้าหรือบัฟแดงนะครับเพราะงั้นคนที่อยู่เนี่ยก็ต้องตัดบัฟไปเลยนะไม่งั้นบัฟเนี่ยก็จะไปต่ออยู่อีกทีมนึงนะครับเอาจริงเกมนี้ก็ถือว่าโชคดีนะที่มีลิสนะเพราะว่ามันทำให้เราเดินฟาร์มได้ค่อนข้างไวเลยนะครับจริงๆเกมนี้มันควรที่จะการเงินตามกว่านี้แต่ว่านี่กลายเป็นว่าเงินตามแค่พันเดียวเองนะครับเพราะว่าทั้ง2ทีมเนี่ยค่อนข้างที่จะมีตัวฟาร์มไวมากๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฮเตะแอนดอร์นะฟาร์มไวทั้งคู่เลยนะครับแต่กับการว่าการเงินเนี่ยแค่เสมอกันเท่านั้นเองนะครับตามแค่พันเดียวเองก็ถือว่าไม่ต่างกันมากเท่าไหร่แล้วจะแฮตเต้มาคนเดียวครับโดดยิงเลยครับโอ้ยเอาเรื่องครับเจ็บเอาเรื่องครับโอเคมาครับเดี๋ยวไปเช็คคำมังกรครับโอ้โหแล้วเขาตีมังกรไวเหลือเกินครับตรงนี้เดี๋ยวรอจังหวะที่มังกรใกล้ตายครับเดี๋ยวให้อลิซอย่าตีเข้าไปก่อนนะครับโอ้แล้วเอ็นดอร์ครับไปตีด้าเลยครับเอาเรื่องจัดใจครับแล้วตีเข้ามาตรงนี้ครับโอ้โหแล้วเสียทางบัฟให้แฮตเต้ครับโอ้โหตีผมออกไม่ทันครับผมใส่ชาร์ปนิดเดียวครับไปโดนไฮเตะล้าได้ไงเนี่ยผมงั้นขอเอาหน่อยแล้วกันครับแล้วก็เรียบร้อยครับคาป้อมเลยครับตรงนี้โอ้โหแต่ว่าเสียดายครับไม่รู้กันเลยไม่รู้อลิซครับไม่รู้กันไม่รู้กันผมเล่นไวไปไหนเนี่ยทางเลสนี่ยับเลยนะครับเนี่ยโดนเบยับเลยนะคือเกมนี้เทนเขาเล่นดีครับเลยเขาหมื่นกว่าแล้วเขาเดินชนแบบไม่กลัวใครเลยเขาไม่กลัวเลสเตอร์ไม่กลัวใครเลย
เพราะว่าในเกมนี้เราต้องลดทอนประสิทธิภาพของเทนหน่อยนะครับถ้าเขาไม่กลัวเราก็ต้องทำให้กลัวนะเราก็เลยจะรีบขึ้นทารอนขึ้นมานะครับเพื่อที่จะมายิงเทนนะซึ่งตามปกติเนี่ยเราอาจจะขึ้นจอกกอไวกว่านี้นะครับแต่ในเกมนี้เราจะต้องอัดทางเทนให้เยอะที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะผมเลยขึ้นทารอนมาก่อนนะครับก็จะมีการปลอบไปเทนกันนิดนึงนะครับซึ่งในขั้นตอนนี้เอาจริงจะไปออกทางโอมิอาร์มก็ได้นะครับหรือจะขึ้นไปจอกกอก็ได้แล้วแต่เกมไปนะครับแต่ว่าออกทารอนไวก็ดีนะเพราะว่าทอนอ่ะมันยิงเป็นประชันเลื่อยครับเวลาเล่นกระสุนม่วงอ่ะแล้วพอกระบอกทารอนปุ๊บเนี่ยเลื่อยจะลดไปมากเลยคือเซตนี้เนี่ยมันจะดีที่สุดตอนที่ปะทะกับพวกตัวหนามากครับบอกเลยว่าทอนเล่นกระสุนม่วงแล้วชนกับตัวหนาบอกเลยโอ้โหตัวหนานี่ร้องไห้เลยถามว่าตัวบางยิงตายไหมตายตายเหมือนกันครับตายเหมือนกันตัวหนาก็ไม่รอดตัวบางก็ตายครับเซตนี้เนี่ยและก็ในเกมนี้เราจะใช้ธนูใหม่ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเสริมอัตราคริติคอลนะครับโดดยิงไปครับนี่อ้าวและเทนมาแบบนี้ไล่ยิงเข้าไปครับโอ้แล้วให้เตะมาด้านซ้ายครับเตอร์ส่งสัญญาณครับว่ากำลังไปครับโหแล้วจับฟอร์เรมานี่ครับโดดยิงเข้าไปครับมันก็เรียบร้อยครับโอ้โหแรงจัดๆครับตอนนี้ที่ขาดคือขาดจอกกอครับขาดจอกกอครับตอนนี้ครับพอแพนด้าเขามาเคาะให้นี่คือบอกโอ้โหแรงจัดเลยครับคือแพนด้าเขามีลองดูนไงมันช่วยลดเกาะนะครับพอมีคนมาช่วยคอเนี่ยโอ้โหแรงจัดเลยครับตอนนี้มาครับจังหวะนี้ครับโดยิงเข้าไปครับทางเดนเตอร์เมียนตีครับโอ้แล้วให้ใส่ลองเข้ามาครับตัวเอ็นดอนี่เข้าเสียบสวยเหลือเกินครับโอ้ยังเถื่อนเลยเอ็นดอมีแชร์แข่งครับตรงนี้ครับแต่ว่าปิดไปได้ครับแล้วก็ไล่ต่อที่ทางกาลีครับแล้วเทนเข้ามาช่วยครับเล่นในต่อครับเล่นใต้ต่อครับนั่นแหละครับโดใส่กาลีครับแล้วก็เรียบร้อยครับโดนเลือดเหลือน้อยเหลือเกินครับโอ้โหแล้วเทนก็ซันต่อครับแล้วก็เรียบร้อยครับโหเทนตึงๆครับเทนนี่คือแบบว่าคนสุดท้ายเลยอย่างอึดเลยต้องฆ่าเทนครับและจะเล่นง่ายขึ้นตอนนี้การเงินตามอยู่ 3,000 นะครับแล้วก็ทางแพนด้าครับบ่นป่านนิดหน่อยครับสถานการณ์ในทีมเริ่มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแล้วฟอร์เรนครับโหโดนบ้างครับแล้วยิงต่อครับโหฟอร์เรนเกือบแตกครับตอนนี้ยิงไวมากเลยนะครับตอนนี้ทั้ง2ทีมทยอยเกิดนะครับเดี๋ยวเราลงไปดันทางเลนล่านี่ครับเดี๋ยวไปเช็คคานาซิเยอร์ด้วยครับเป็นจังหวะที่ควรจะมากันกันดาร์กหน่อยนะครับเพราะทีมเขามีการีนะถ้าหากเขามีการีแล้วเขาได้ได้เนี่ยบอกเลยเราเล่นยากนะครับแต่ว่าเพื่อนไม่ค่อยมาเท่าไหร่ครับตรงนี้มีแค่แพนด้าครับโอ้ตอนนี้ถอยมาก่อนครับถอยมาก่อนครับบอกเลยตอนนี้เทนโดยิงทีสะดุ้งอ่ะเลือดเทนหายเยอะมากเลยนะครับจากการยิงธรรมดายังไม่ใส่กระสุนม่วงเลยนะแรงมากเลยนะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมขอบัฟแดงเลยแล้วกันนะครับเพราะตอนนี้ผมการเงินเริ่มดีแล้วเพราะว่าซิลเด็กเกมไม่ค่อยใช้บัฟแดงเท่าไหร่ครับเอ็นดอยู่เลนล่างครับล่าสุดเห็นให้จะไปอยู่ทางเลนบนครับเดี๋ยวมาดักกันนิดนึงครับแล้วเจออ้าวเอ็นดอครับตัดเข้าตรงกลางครับเห็น5คนหมดเลยครับเดี๋ยวมาดักกันนิดนึงครับแล้วทางเทนครับแพลนที่เขามาเช็คคุ้มครับแล้วยิงเข้าไปครับเลนเตอร์จับมาตรงนี้ครับแล้วก็เรียบร้อยครับแตกเลยครับได้เปรียบนะครับตอนนี้ครับเขาเสียทางเทนไปครับแล้วยิงไฮไปต่อครับเรียบร้อยครับตายไป2ครับฟิลเริ่มได้ใช้อันติฆ่าคนแล้วนะครับตอนนี้เริ่มเกิดจนได้นะครับว่าแต่ผมกับบ่อน้ำมาทำไมเนี่ยตอนนี้นี่ยิงรวมกันแล้วแรงมากเลยนะครับดาร์ซเยอร์นี่โดนตีปั๊บเดียวแตกเลยนะไอ้เซตนี้มันดีมากๆตรงเคียบเจกยิงแทงยิงอะไรพวกนี้ครับดีมากเลยแล้วก็ตอนนี้เราก็ได้เป็นธนูใหม่มาแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะปิดท้ายด้วยเฟรทูนะครับแต่จริงมันก็แรงตั้งแต่ได้จอใหม่แล้วล่ะแต่จะแรงมากๆคือตอนได้สเลียครับแล้วมันฟาร์มไวเอาเรื่องเลยนะตอนนี้นี่13นาทีนะครับเตรียมตัวขึ้นเฟรียนะนี่ขนาดเกมตามนะดักกันเหมือนเดิมครับเกมนี้ต้องดักเยอะหน่อยครับแล้วก็ต้องวิ่งเติมเยอะหน่อยครับต้องรอข่าวสารนิดนึงครับและในช่วงของการเคลียร์คลิปแล้วก็สับสุดฟ้าเหมือนเดิมครับข้างล่าง2คนครับรอเข้าโผล่ครับและเทนมาอีกแล้วครับรอครับโอ้โหและกาลีครับแพนด้าโผล่ไปนิดเดียวครับกาลีอติยัดมาเลยครับและเทนมาตรงนี้ครับจังหวะสวยครับและยิงเข้าไปครับขาดนิดนึงครับโหแล้วทางแพนด้าครับโดนใส่แฮตเตะครับแล้วปิดคิวไปได้ครับตรงนี้เดี๋ยวไปรับทางแพนด้านิดนึงครับอติโซนเอาไว้ครับ
พอเล่นเก็บเอาเรื่องครับโอ้โหเลือดหายไปว้าวเลยครับแล้วก็ทางซิลเข้าไปแพ้กับทางเอนดอร์ครับเดี๋ยวรีบเข้าไปกันทางเลนบนเลยครับเอนดอร์บางตีมาฟ้าอยู่นะครับแล้วเดินมาเลยครับอันนี้เปิดเข้าไปครับแล้วยิงต่อครับแล้วล่วงลงไปครับเอนดอร์เกิดน้องใหม่ครับพร้อมกับบีเคียวครับแต่ก็ไม่รอดครับแม่ตอนเลทเกมนี่ขอให้บอกคอนโดยิงปั๊บๆตายแถมตะกี้เอนดอร์ไม่ได้สวนทั้งนั้นเลยนะครับเวอร์จับเดี๋ยวมาดักกันอีกแล้วนะครับตอนนี้ไม่ค่อยจะดันคิดเท่าไหร่ครับมาดักกันครับเกมนี้เราต้องเจอเขาก่อนอ่ะเพราะตัวเราวันนี้ตัวชนยังก็ต้องเน้นการดักนะครับรอเขาโผล่ก่อนแล้วเราค่อยเข้าไปหาจังหวะในการฆ่านะครับแล้วก็ตอนนี้ทางเทนกับฟอร์เรนครับขึ้นไปอยู่ทางเลมอนครับตรงกลางจะว่างอยู่เหมือนครับเจอกาลีตรงนี้ครับแล้วแพนด้าเหมือนจะเดินเข้าไปปิดครับรอนิดนึงครับจังหวะนี้ครับโดดใส่เลยครับไล่ยิงเข้าไปครับแล้วก็เรียบร้อยครับเวลาเล่นกับอลิสเนี่ยก็รอให้เขาโผล่ก่อนนะครับแล้วเราค่อยเข้านะเพราะอลิสมันเคลื่อนที่ไวครับมันสามารถเข้าไปเติมได้ครับเลเตอร์จับมาตรงนี้ครับไล่ยิงเข้าไปครับขาดนิดนึงครับแล้วก็เรียบร้อยครับและเฮเตะครับโอ้โหไปตะลึกเลยครับลำบากแล้วครับลำบากแล้วครับตรงนี้แล้วเจอฟอร์เรนตรงนี้ครับแล้วเหมือนเลเตอร์จะเห็นครับแล้วอันติเข้ามาพอดีครับไล่ยิงเลยครับตรงนี้ฟอร์เรนจะเข้ามาลามครับเลเตอร์จับมาตรงนี้ครับแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้โหสวยงามครับตอนนี้ทีมเขาตายไป3คนนะครับแล้วให้เตะตายไปต่อครับกลายเป็นตายหมดครับตรงนี้เราวิ่งไล่ทางเอนดอร์นิดนึงครับพร้อมกับกระสุนเหลือ1นัดครับโหแล้วโดดมาเช็คครับแต่ว่าไม่เจอครับเอนดอร์ไปขึ้นทางขึ้นบนแทนนะครับแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวมาเอาทางดักซะเยอะครับตรงนี้ทางสะดวกเลยครับถือว่าตีออบเจกต์ได้ดีมากเลยนะครับถ้าไปเล่นสายเจ้าร้อยนี่มันจะตีพวกคองพวกอะไรพวกนี้ช้านิดนึงครับ so familiarYeah, it's me. ตอนนี้เอเดเตอร์ได้ทางเดซี่ไปครับแล้วก็มีถามว่าให้ปล่อยไหนนะครับโอ้ยผมดูนะว่าแต่ละคนนี่คิดว่าอยากจะให้ปล่อยตรงไหนนะครับเอเดเตอร์บอกปล่อยทางบนครับเอาเลยครับผมหมีนี่บอกว่าอยากได้ลุนทอนเลยนะครับ บอกเลยครับเซนนี่ของดีคือถ้าไปเล่นในเกมนำนี่จะดูโหดกว่านี้อีกนะนี่เล่นในเกมตามีโหดเลยนะครับGuess what I got for you. พอเลนอยู่ข้างหน้าครับตรงนี้เดี๋ยวเคลตรงกลางเสร็จนะครับก็พยายามไปคุ้มกันทางด้านนะครับทางด้านบนนะครับจะเตะอยู่ข้างล่างครับตอนนี้เรามีหลายป้อมเลยนะครับที่จะต้องคอยเลี้ยงนะครับแล้วเจอเอนดอร์ตรงนี้ครับเราก็ต้องเห็นเขาก่อนนะว่าเขาอยู่ตรงไหนนะครับพยายามอย่าไปเปิดพุ่มเองนะเพราะว่าทางอลิสเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเปิดคุ้มดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยดาร์กมันตีป้อมไหวนะครับเราก็พยายามแอบไว้ก่อนนะไม่ต้องเข้าไปนะครับเพราะว่ายังไงซะเราก็สามารถได้ป้อมอยู่แล้วนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปตีนะไม่ต้องเปิดตัวมากนะครับแล้วก็ทางเลนล่างครับมีเฮเตดันอยู่ครับเล่นต่อครับเล่นต่อเลยครับไม่งั้นเดี๋ยวการีเคียร์ครับเจอเทนตรงนี้ครับโตยิงเข้าไปครับแล้วยิงกันต่อครับโอ้เทนเจ็บหมักง่าครับมีแค่เตะคนเดียวครับดันเลนล่างสู้1-1กับแพนด้าครับอันนี้ต้องไว้ใจแพนด้านะมาช็อตขึ้นบ้านตัดสินแล้วครับตรงนี้เพนใช้อันติพยายามที่จะเคลียร์ครับส่วนการลีก็อันติดีเหลือเกินครับแต่ว่าได้ป้อมไปครับและทางเพนครับโดนจับอีกแล้วครับแล้วก็เรียบร้อยครับเกมนี้เอเตอร์รอจับเพนอย่างเดียวครับไม่ต้องจับคนอื่นครับเอาแทงก่อนครับเขาจะไม่มีตัวยืนครับใช้ได้เสมอครับคำนี้และตอนนี้ทีมเขากันบ้านกันอยู่3คนครับและเอ็นดอร์ล่วงลงไปครับแต่ยิงมีก่อเกิดครับและยิงฟอร์เรนต่อครับแล้วก็เรียบร้อยครับและเอ็นดอร์ครับเกิดมาโดนจับอีกครับและเล่นต่อทางการลีครับโอ้โหแล้วก็เรียบร้อยครับตายคาบ่อเลยครับโอ้โหยิงเร็วยิงแรงครับยังเถื่อนเลยครับทอนโอ้เซตนี้นี่คุ้มค่าที่ออกยิงตัวบางก็แรงนะครับยิงตัวหนาก็แรงนะครับแล้วก็เล่นถือว่าค่อนข้างง่ายด้วยนะครับเพราะฟาร์มไวมากเลยนะครับก็ในเกมนี้ก็เป็นเกมเมลังคอน56ดาวไป57ดาวนะครับก็ได้เป็นอันดับ1เหรียญทองแคลรี่ไปนะครับจากการทดสอบ3รอบนะครับก็ชนะไปถึง3รอบด้วยกันนะครับก็ทำดาเมจไปถึง 42.1% นะครับเรียกได้ว่าแบกดาเมจกันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับมีทั้งดาเมจแบบ DPS นะครับแล้วก็มีดาเมจปิดด้วยนะครับขนาดเทยังไม่รอดอ่ะคิดดู นะครับคือในเกมนี้มีแต่ตัวชงค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นอลิสไม่ว่าจะเป็นอเลสเตอร์นะครับเป็นตัวชงให้ทอนทั้งนั้นเลยนะครับถ้าเราไม่เล่นสาย DPS เนี่ยก็อาจจะเล่นยากนิดนึงนะครับแล้วก็ทีมเขาเนี่ยถือว่าตัวค่อนข้างหนานะครับเพราะว่าไฮเตะก็ถือว่าเป็นแคลรี่ที่มีเกาะนะครับก็ถือว่าเป็นตัวอึดตัวนึงนะครับเรียกได้ว่าอึดกว่าแคลรี่ปกติละกันนะครับ
การออกเซตแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้แคเตเล่นยากเหมือนกันนะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เตือนใจให้กันหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ